โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาดูเรื่องการตั้งค่าเพจโรนะฮะในเพจของเราเนี่ยก็บางทีเพจเราเนี่ยเราอยากจะให้มีเพื่อนมาช่วยหรือว่ามีให้แอดมินมาช่วยอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถเพิ่มคนเข้ามาในเพจได้นะครับก็วิธีการเนาะเราก็ไปที่เพจของเรานะครับจากนั้นครับให้เราไปที่เซตติ้งตรงนี้ครับด้านบนนี้เซตติ้งจากนั้นให้มาที่แท็บที่ชื่อว่าเพจโรตรงนี้ฮะเนี่ยครับเราก็สามารถ assign คนนะครับเข้าสู่เพจของเราได้โดยที่มันก็จะมีตำแหน่งต่างๆ admin editor moderator advertiser analyze แล้วก็ job manager โดยที่ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดก็คือ admin เนาะนะครับแต่ว่าต้องดูนิดนึงเนาะว่าแบบถ้าเราเอาคนเข้ามาเป็น admin เนี่ยนะครับหรือว่าเอาเข้ามาเป็นตำแหน่งต่างเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างผมขอพูดเรื่องตำแหน่ง admin ก่อนถ้าสมมติเราเป็น admin page ใช่ไหมเราเป็นเจ้าของเพจต้องระวังนิดนึงว่าเวลาเพิ่มคนเข้ามาเป็นแอดมินเนาะนั่นหมายความว่าถ้ามีนาย B มาเป็นแอดมินเขาสามารถเตะเราออกได้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าไม่เชื่อใจกันจริงๆอย่าให้เขาเป็นแอดมินเนาะทีนี้เรามาลองดูนะครับว่าแต่ละโรเนี่ยทำอะไรได้บ้างเนาะก็เดี๋ยวผมส่งลิงก์ตัวนี้ให้นะครับหรือว่าเราสามารถเซิร์ช Google ได้ Facebook Page Role เนี่ยฮะเขาก็จะบอกว่านะก็จะมี6ตำแหน่งใช่มั้ยแอดมินเนี่ยทำได้ทุกอย่างก็คือ manage page row นะครับก็คือเข้าไป setting แบบเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกว่าระวังว่าเวลาเอาคนอื่นเข้ามาเป็น admin เนี่ยเขาเตะเราออกได้ edit page ได้สร้างโพสต์ได้ delete post ได้ส่ง message ได้ตอบ message ตอบข้อความได้แบนคนได้นะครับหรือว่ายกเลิกการแบนได้สร้างแอดได้ดู insight ข้อมูลเชิงลึกได้ดู page quality tab ได้ see who public as the page นะก็คือดูว่าใครเป็นคนโพสต์นะ public and manage job ได้แล้วก็เนี่ยตำแหน่งต่างๆก็จะรองลงมาเช่น editor เนี่ยมันก็จะสำคัญน้อยกว่า admin สเต็ปหนึ่งก็คือไม่สามารถมา edit page row ได้นอกนั้นทำได้หมด moderator ก็จะมาแบบมาสร้างโพสต์ไม่ได้ใช่ไหมก็ดูตามตารางได้เลย advertiser บางทีเราไปจ้างคนอื่นมาเป็นแบบมาดูเรื่องการตลาดให้เรานะครับแล้วก็ assign เขาเป็นเนี่ยตำแหน่ง moderator หรือว่า advertiser คือตำแหน่งรองลงไปอ่ะได้เพราะว่าอย่างเราจ้างนักการตลาดใช่ไหม advertiser เขาก็จะมาทำได้แค่นี้ยิงแอดนะดูอินไซต์นะดูเพจคุณลิตี้นะซีดูว่าใครเป็นคนโพสอะไรเงี้ยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เนี่ยแล้วเวลาเรารู้แล้วว่าเราจะแอดใครเข้ามาตำแหน่งอะไรเช่นผมอยากจะแอดคนเข้ามาตำแหน่งเอดิเตอร์ใช่ไหมเนี่ยเรากรอกเมลเขาก็ได้นะครับเป็นอีเมลที่เขาใช้สมัคร Facebook อ่ะหรือว่าลองกรอกเป็นชื่อแอคเคาท์ก็ได้นะฮะเนี่ยฮะเนี่ยเพื่อนเราอะไรเงี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมาพอเรากดแอดไปปุ๊บมันก็จะไปเด้งที่โนติเขานะฮะจะไปเด้งที่โนติเขาแล้วก็เขาต้องกด accept ก่อนพอเขากด accept แล้วมันก็จะมาเด้งตรงเนี้ยเนี่ยก็จะบอกว่าเพจโรมีใครบ้างนะครับตอนนี้มีผมคนเดียวเนาะในเพจโรมีใครบ้างเราก็สามารถมา edit เขาได้เนี่ยอันนี้ผมมีคนเดียวเนี่ย edit คือ remove ออกได้หรือว่าเลื่อนตำแหน่งเลื่อนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับโอเคก็หวังว่าจะทำเป็นเนาะจะได้แบบมีคนมาช่วยโพสอะไรเงี้ยเราไม่ต้องดูคนเดียวหรือว่ามีคนมาช่วยตอบอะไรแบ่งหน้าที่กันทำหรือว่าเราจะไปให้นักการตลาดมาช่วยเราทำเพจอะไรเงี้ยก็มาแอดไซน์ตรงนี้นะครับตรงเพจโลก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ